มาต่อกันที่สถานีพัฒนาที่ดินน่านจัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบต่อสั่งแก้ปัญหาการเผาทิ้งเศษวัสดุหลังการเก็บเกี่ยวโดยมีนายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดโครงการบริเวณพื้นที่การเกษตรบ้านปอนหมู่6ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบต่อสั่งบรรเทาปัญหาหมอกควันและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินรวมถึงการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบใบสปก 4-01 ให้แก่เกษตรกรจำนวน20รายและการสาธิตการไถนาการกลบต่อสั่งการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้กับผลผลิตทางการเกษตรการปรับปรุงบำรุงดินและฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมและการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเด้งพอดอโดยมีประชาชนในพื้นที่มาเรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากแล้ววันนี้คือทางกรมการดินก็ออกมาส่งเสริมให้การไถกลบต่อสั่งเพราะเศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยเราจะมีคุณค่ามีมหาศาลหลังจากที่เรามาลดลงไถกลบเนี่ยเป็นธาตุอาหารอยู่แล้วเนี่ยเรายังลดหมอกควันด้วยเพราะเกษตรกรเนี่ยบางครั้งบางท่านเนี่ยไม่ได้ดูหลังจากที่การเกษตรแล้วก็มีการเผาเผาก็ทำให้สูญเสียทำให้เกิดหมอกควันภาวะโลกร้อนทางกรมการดินก็จะมีปัจจัยการผลิตเยอะแยะเลยนะวันนี้นะตั้งแต่พอซูเปอร์พอดอ1ซูเปอร์พอดอ2ซูเปอร์พอดอ3ซูเปอร์พอดอ7แล้วมีพืชปุ๋ยสดนะเริ่มมีผลไม้ทางกรมการดินก็จะต้องแจกปัจจัยการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มผลิตเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล